อลิสันเบเกอร์ผู้รักษาประตูของลิเวอร์พูลออกมาอธิบายถึงเหตุการณ์ที่เจ้าตัวโต้เถียงอย่างดูเดือดกับจอร์แดนเฮนเดอร์สันกับตันทีมในเกมที่หงแดงบุกเสมอเชลซี0ประตูต่อ0โดยในเกมนัดดังกล่าวนายด่าทีมชาติบาราซิลมีจังหวะปะทะคารลมกับเฮนเดอร์สันอย่างรุนแรงแต่ได้โจเอลมาติฟกองหลังเพื่อนร่วมทีมเข้ามาแยกสังคู่ได้ทันอย่างไรก็ตามหลังจบเกมมีหลายฝ่ายตั้งข้อสงสัยว่าเกิดการแตกคอภายในทีมหรือไม่ล่าสุดอลิสันออกมาชี้แจงเรื่องดังกล่าวแล้วว่าผมกับ Henderson, เฮน,นเ,อเ,อนนนเดอร์ ันบางครั้งมันก็ดูเหมือนว่าเราสองคนทะเลาะกันแต่ในความเป็นจริงก็คือคนสองคนที่พยายามจะแก้ไขยพยายามจะทําสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อทีมพยายามจะช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นแน่นอนว่ามันยากและมันเป็นความท้าทายที่ยอดเยี่ยมในฤดูก,กาลนี้อย่างไรก็ตามเราก็ต่างเป็นมนุษย์และมีความรู้สึกไม่ต่างจากคนอื่นๆเราหงุดหงิดต,ตอนเจอสิ่งแย่ๆแ,แลวเราก็ดีใจตอนที่เราทํามันได้แต่ในโลกของฟุตบอลเรามันนข้คำควรได้ไม่นานนักนั่นคือด้านที่ดีของฟุตบอล